ใหญ่จังหวัดสงขลามหานครทางการค้าเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ตอนล่างซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่มหาวิทยาลัยของรัฐที่ยิ่งใหญ่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดในภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกทางภาคใต้จัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2510สงขลานครินทร์มาจากพระนามของพระโอรสในรัชกาลที่5คือสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกหรือสมเด็จพระราชบิดาเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมหลวงสงขลานครินทร์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวสงขลานครินทร์ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนทั้งหมด15คณะคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นคณะแพทย์ที่จัดตั้งขึ้นเป็นลำดับที่4ของประเทศไทยนับเป็นโรงเรียนแพทย์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยโดยมีโรงพยาบาลในสังกัดคือโรงพยาบาลสงขลานครินทร์การเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะจะคัดเลือกผ่านวิธีสอบตรงโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สอบคัดเลือกผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยและโครงการพิเศษอื่นๆของคณะสามารถติดตามดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์หน่วยกิจการนักศึกษาที่ www.medaf.psu.ac.thเด่นของระบบการเรียนที่คณะแพทยศาสตร์ม.อ.เรามุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็น active learner ในการแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่สามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองคณะมีความพร้อมในด้านสื่อประกอบการเรียนรู้มากมายได้แก่ห้องสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ระบบ e-learning วิดีโอสตรีมมิ่งห้องคอมพิวเตอร์ระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ทั่วอาคารเรียนพร้อมบริการเช่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับนักศึกษาและมีอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็น resource person คณะแพทยศาสตร์มุ่งหวังให้นักศึกษาเข้าใจในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยแบบองค์รวมสามารถสื่อสารกับคนไข้ได้ดีมีคุณธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพคณะมีโครงการให้นักศึกษาแพทย์ทุกชั้นปีมีโอกาสไปใช้ชีวิตในโรงพยาบาลชุมชนเพื่อเรียนรู้ชีวิตจริงของการทำงานฝึกฝนทักษะด้านสาธารณสุขต่างๆตระหนักถึงการป้องกันรักษาและฟื้นฟูสุขภาพในระดับบุคคลและชุมชนมากขึ้นอีกด้วยนอกจากนี้เสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ม.อ.คือการดูแลเอาใจใส่อย่างอบอุ่นและเป็นกันเองจากเพื่อนนักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้องอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะสมบัตินักศึกษาคณะแพทย์มีใจรักในวิชาชีพมุ่งมั่นถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งมีจิตใจเมตตาปรารถนาในการช่วยเหลือผ่อนคลายความทุกข์ของผู้ป่วยและพัฒนาการรักษาดูแลผู้ป่วยความตั้งใจและความสามารถในการเรียนรู้มีความจำดีมีไหวพริบปฏิภาณมีเหตุผลช่างสังเกตและสามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์แก้ปัญหาได้ความสามารถในการสื่อสารแสดงออกด้วยท่าทีความรู้สึกที่เหมาะสมความสามารถในการปรับตัวเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่มีความเครียดและความกดดันสูงเพื่อยิ้มรับเรื่องราวต่างๆและก้าวผ่านอุปสรรคไปได้หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต6ปีของคณะแพทยศาสตร์จะแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น3ระยะชั้นพรีเมดคือชั้นปีที่1 พรีคลินิกคือชั้นปีที่2และ3 คลินิกคือชั้นปีที่4 5และ6 พรีเมดคือด่านแรกสำหรับการก้าวเข้ามาสู่การเป็นนักศึกษาแพทย์อย่างเต็มตัวเป็นการเรียนเพื่อเตรียมพร้อมในด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานสังคมและภาษาระบบการเรียนรู้ของการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตอย่างเต็มรูปแบบจะเริ่มต้นขึ้นในชั้นปีที่2และ3จะมีการเรียนเป็นระบบคือเรียนเป็นบล็อก
เนื้อหารายวิชาจะเรียนรู้เป็นบล็อกของระบบต่างๆในร่างกายโดยมีรูปแบบการเรียนรู้แบบเลคเชอร์ PBL และ SDL PBL หมายถึงการใช้ปัญหาเป็นพื้นฐานในการเรียนและ SDL คือการศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองอีกทั้งยังมีการทำแลบปฏิบัติการต่างๆและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคต่างๆและการรักษาโรคซึ่งไฮไลท์ของการเรียนในชั้นนี้นั่นก็คือการศึกษากับอาจารย์ใหญ่ครูผู้ไร้ลมผู้ที่เสียสละร่างกายให้นักศึกษาแพทย์ได้ศึกษาจากร่างกายมนุษย์ชั้นปีที่4 5และ6เป็นการศึกษาเรียนรู้เพื่อการทำงานและเป็นแพทย์อย่างเต็มตัวในอนาคตเรียนรู้เกี่ยวกับการซักประวัติผู้ป่วยตรวจร่างกายวินิจฉัยโรคและรักษาบรรเทาอาการเจ็บป่วยและฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์และโรงพยาบาลสมทบอื่นคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สนับสนุนให้นักศึกษาแพทย์ทำกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและสังคมตามความสนใจของนักศึกษาเช่นด้านบำเพ็ญประโยชน์ด้านวิชาการด้านกีฬาและการสร้างเสริมสุขภาพด้านศิลปะวัฒนธรรมด้านศาสนาและด้านสันทนาการภายใต้การบริหารงานของนักศึกษาเองคือผ่านการบริหารโดยสโมสรนักศึกษาโดยสนับสนุนงบประมาณจำนวน2ล้านบาทต่อปีกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการบ่มเพาะนักศึกษาแพทย์สงขลานครินทร์ให้มีศักยภาพพร้อมที่จะเจริญงอกงามไปด้วยความดีสติปัญญาศรัทธาและความภาคเพียรเป็นผู้สร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป